จารีระไพจิตที่ถูกลูกสมุนบริวารตำรวจของพุทธิคุ้มค่าและหาศพไม่เจอแม้แต่เศษกระดูกวันนี้ให้ความเป็นธรรมเขาได้ไหมครับแล้วคุณทักษิณตอบได้ไหมครับว่ารายสุดท้ายเอกยุทธ์อัญชันหมดเนี่ยตำรวจคนไหนคณะไหนที่อุ้มเขาไปฆ่าเพราะกลัวว่าจะเปิดเผยความลับของน้องสาวทักษิณจำได้ไหมครับให้ความเป็นธรรมได้ไหมครับณนาทีที่พี่น้องคนประเทศได้ลุกคือขึ้นแสดงตนอย่างพร้อมเพรียงประกาศก้องให้โลกรู้ว่าคนไทยเจ้าของประเทศทวงคืนอำนาจอธิปไตยคืนมาจากถูกโยนในระบอบทักษิณนาทีนั้นผมในฐานะเลขาธิการกปปส.จะเป็นผู้ประกาศอำนาจของประชาชนแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่อุ้มเขาไปฆ่าเพราะกลัวว่าจะเปิดเผยความลับของน้องสาวทักษิณ
คุณทักษิณอดทนเหลือเกินบอกว่าคนไทยไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาทำมาหากินมาโดยสุจริตแล้วไปยึดทรัพย์เขาคุณทักษิณครับคุณทักษิณให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยได้ไหมครับว่าที่ถูกคนในตระกูลชินวัตรและสมุนบริวารร่วมกันร่นร่วมกันทุจริตร่วมกันโกงกินแผ่นดินทั้งหมดกี่แสนล้านเข้าไปแล้วจนประเทศจะล่มจมอยู่แล้วคุณทักษิณเขาจับได้ได้ทันมีเพียงแค่ 46,373 3ล้านบาทเท่านั้นและที่จับไม่ได้กี่แสนล้านทั้งคุณทักษิณตอบมาน้อยแผ่นดินนี้ประเทศนี้มีประชาชนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมคนที่รู้จักผิดรู้จักชอบแยกความดีจากความชั่วชัดเจน